Audio Jungle. สวัสดีครับผมท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับเจมส์สำเร็จจิตนะครับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆนะครับในการดูนะครับเหรียญเต่าเล็กรุ่นแรกนะครับสัตว์ล้านนามแย้นะครับปี2517นะครับวัดสนามแย้กาญจนบุรีนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยคือเป็นที่นิยมกันมากมากมายนะครับในหมู่นักเล่นนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่นิยมหายากนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่คลาสสิกนะครับในการดูนะครับแล้วก็มีทั้งบล็อกมีปีกแล้วก็บล็อกตัดชิ้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาดูกันนะครับวิธีแยกนะครับจำแนกนะครับหรือแล้วก็จุดตายนะครับในการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมอ่ะนี่คือหน้าตาของเหรียญละนามแย้นะครับเหรียญละนามแย้นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าทำไมเขาถึงชื่อรุ่นว่าชื่อรุ่นละนามแย้ทำไมไม่ชื่อรุ่นสนามแย้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างปี2517นะครับเป็นเต่าเล็กรุ่นแรกนะครับออกวัดสนามแย้จริงหลายท่านคงสงสัยนะครับว่าทำไมถึงชื่อรุ่นละนามแย้เดี๋ยวเรามาดูจุดนี้ครับเห็นท่านเห็นจุดนี้ไหมครับตรงคำว่าวัดเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาแกะเป็นวัดละนามแย้นะครับก็คือทางโรงงานนะครับทางช่างแกะบล็อกเนี่ยแกะบล็อกผิดนะครับจากสอเสือนะครับกลายเป็นลอลิงนะครับจากสอเสือกลายเป็นลอลิงก็เลยมาเป็นนะครับบล็อกละนามแย้นะครับเดี๋ยวเรานี่คือบล็อกเดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องว่าบล็อกนี้คือบล็อกมีปีกนะครับบล็อกมีปีกดูตรงไหนครับบล็อกมีปีกดูตรงนี้ครับนี่ครับท่านจะเห็นนะครับว่าจะมีเนื้อเกลือนะครับออกมานะครับใต้เท้าด้านบนนะครับของเหรียญเต่าองค์นี้นะครับจะมีเนื้อเกลือออกมาทำให้ถึงชื่อบล็อกนี้ครับเป็นบล็อกมีปีกนะครับบล็อกคือเหรียญรุ่นนี้จะมี2บล็อกใหญ่ๆนะครับคือบล็อกมีปีกกับบล็อกดัดชิปนะครับบล็อกมีปีกเรามาดูบล็อกมีปีกก่อนคือบล็อกนิยมของรุ่นนี้นะครับบล็อกมีปีกดูตรงไหนนะครับบล็อกมีปีกเนี่ยนี่ครับท่านดูนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเราสังเกตตรงไหนสังเกตตรงนี้ครับตรงนี้ครับหูเจาะจะใหญ่ครับแล้วก็จะส่วนมากจะมีรอยฉีกนะครับหูเหี่ยมเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับแล้วหูเจาะจะใหญ่เดี๋ยวเรามาดูจุดตายเลยจุดตายของเหรียญ17ละนามแย้เนี่ยบล็อกมีปีกมาดูตรงไหนนี่ครับดูตรงนี้ครับด้านล่างนะครับด้านล่างของเหรียญ นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ครับท่านจะเห็นนะครับขอบเหรียญขอบตัดเนี่ยตรงนี้นะครับจุดที่วงไว้เนี่ยเป็นขอบสตางค์นะครับมีจุดนี้จุดยิงอะดูได้เลยครับถ้าท่านได้เหรียญมาท่านดูตรงนี้นะครับพลิกนี่ครับขอบเหรียญมาดูครับด้านล่างครับเห็นขอบสตางค์ที่เช่าหาได้เลยนะครับแท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนนะครับถ้าดูขอบเหรียญนี่ครับนี่คือบล็อกมีปีกละนามแย้บล็อกมีปีกครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งบล็อกซึ่งสร้างในปีเดียวกันเลยปี2517ปีเดียวกันนะครับดีครับนี่คือเหรียญบล็อกตัดชิปละนามแย้ปี2517บล็อกตัดชิปนะครับบล็อกตัดชิปก็คือนี่เลยง่ายๆครับตรงนี้ไม่มีปีกนะครับตรงนี้จะไม่มีปีกเนื้อเกินนะครับจะไม่มีเนื้อเกินออกไปนะครับใต้ขาเต่าด้านซ้ายบนเนี่ยครับจะไม่มีนะครับแล้วก็เขียนแกะเป็นละนามแย้เหมือนกันครับใช้บล็อกเดียวกันครับใช้บล็อกเดียวกันแต่องค์นี้นะครับเหมือนบล็อกตัดชิ้นเนี่ยดูแล้วสร้างก่อนจะสร้างก่อนบล็อกมีปีกเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากนี่ครับเห็นริ้วจีวรไหมครับริ้วจีวรตรงด้านสังกติเนี่ยจะมีความคมชัดนะครับมีความคมชัดเดี๋ยวผมกลับไปดูเหรียญบล็อกมีปีกให้ดูครับกลับไปดูเหรียญบล็อกมีปีกนี่ครับบล็อกมีปีกนะครับริ้วจีวรเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับจะเหมือนบี้บี้ไปนะครับจะเหมือนบี้บี้ไปเลยดูเหรียญนึงนะครับนี่ครับจะเหมือนบี้บี้ไปเลยนะครับสำหรับบล็อกมีปีกถ้าไปเทียบกับบล็อกดัดชิปนะครับซึ่งสันนิษฐานได้เลยว่าบล็อกดัดชิปเนี่ย
บล็อกดาชินเนี่ยสร้างก่อนนะครับสร้างก่อนแต่สร้างภายในปีเดียวกันนี่แหละนะครับหรือจีวงจีวอนเนี่ยครับความคมชัดหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างนะครับเหลือให้ความคมชัดที่ค่อนข้างคมกว่าเป็นเหรียญที่คมกว่านะครับสำหรับเหรียญ2017นะครับบล็อกตัดเชฟนะครับดูนะครับด้านหลังเหรียญนี่จะค่อนข้างคมครับตัวยงตัวยันนี่จะคมกริบเลยนะครับคมกริบนะครับครับผมนี่ครับสำหรับบล็อกตัดเชฟนะครับส่วนจุดดูตรงไหนครับบล็อกตัดเชฟดูตรงไหนดีเล่นยากนะครับซึ่งเหรียญที่ผมจะแน่ว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยทั้งสองบล็อกเนี่ยเหรียญมีปีกเนี่ยค่อนข้างจะดูง่ายกว่าเพราะว่ามีทั้งตัวตัดแล้วก็มีปีกเนี่ยให้พิจารณานะครับได้ง่ายกว่าส่วนบล็อกตัดชีสอ่ะไม่มีอะไรให้ดูมากมายมากมายนักนะครับแต่มีจุดดูอยู่นะครับมีจุดดูอยู่มีจุดดูอยู่ครับผมได้นะครับดูที่หน้าตานะครับหน้าตาด้านหน้าของพ่อเนี่ยเหมือนผมบอกครับความคมชัดนะครับของเหรียญนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับชัดเจนทีเดียวครับผมอ่ะเดี๋ยวดูตรงไหนดีครับนี่ครับนี่จุดหนึ่งนะครับที่ดูได้นะครับใต้เนี่ยใต้แขนของพ่อนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับคมๆนะครับคมๆเลยใต้แขนของพ่อเนี่ยนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับคมคมนะครับนี่ครับเหมือนกันครับสองเหรียญนี้เหมือนกันอ่ะนี่ครับแล้วก็ดูนี่ครับตัวยงตัวยันนะครับจะติดขอบนะครับด้านนี้นะครับตัวอีกเนี่ยครับจะติดขอบไปตรงนี้นะครับลองดูเหรียญนึงครับนี่ครับนี่ครับมีลักษณะนะครับตัวยงตัวยันในความคมชัดนะครับชัดเจนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับแล้วดูด้านหลังนั่นนะครับด้านหลังดูความคมชัดนะครับความคมชัดนะครับครับผมครับค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ครับความคมชัดนะครับผิวนี่จะออกเป็นมีบานปูนะครับมีรวมน้ำตานะครับผิวจะออกทรงนี้นะครับก็บล็อกดัดชิดครับนี่หน้าตานะครับหลังเหรียญนะครับนี่คือวันนี้ครับผมมาแยกให้ดูนะครับว่าบล็อกตัดชิดบล็อกมีปีกเนี่ยดูยังไงนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมครับจบกันไปแล้วนะครับกับวิธีการดูเหรียญ นะครับเต่าเล็กนะครับละนานแย้นะครับหวังว่านะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจากคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ยังไงนะครับผมเจมสำเร็จจิต นะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับยังไงก็ติดตามผมได้ในรายการนะครับตกควาไซโก้นะครับวันจันทร์อังคารพุธนะครับทางเพจพระเครื่องสันขวานนะครับเวลา 5:30 นถึง 1:30 นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกท่านนะครับกด Subscribe นะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วเรานะครับทางเรานะครับสันขวานนี่นะครับจะมีคอนเทนต์หรือคลิปดีๆนะครับเทคนิคการดูพระต่างๆนะครับมามอบให้กับท่านนะผู้ชมนะครับได้ชมกันแบบฟรีๆเลยหวังว่ากดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ Audio Jungle.